จากการดำริของนางวาสนาธิวรานิตินายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่าให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการลดขยะภายในครัวเรือนและชุมชนโดยจัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกและทิ้งขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อนโดยให้พี่น้องประชาชนนำขยะมาขายสะสมแต้มแล้วนำมาแลกเป็นไข่ไก่และรถจักรยานต่อเนื่องด้วยการนำโครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกและทิ้งขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อนมาบูรณาการกับโครงการชุมชนปลอดขยะของชุมชนบ้านขุดช้างโดยการปรับและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะเพื่อให้มีความยั่งยืนครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมกับการนำทฤษฎีด้าน 3RS มาประยุกต์ใช้ได้แก่ Reduce ลดการใช้ Reuse ให้มีการใช้ซ้ำและ Recycle นำมาใช้ใหม่และภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและลดปริมาณขยะอีกด้วยทางนี้จะเป็นการส่งเสริมให้มีการลดการคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้มากที่สุดก่อนการกำจัดทิ้งในขั้นสุดท้ายเป็นการพัฒนารูปแบบโครงการบริหารจัดการขยะของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวชุมชนบ้านขุดช้างและเทศบาลตำบลหล่มเก่าได้รับโลกกิตติคุณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการการประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา80ชุมชนนอกจากนี้ยังได้รับโลกกิตติคุณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ86พรรษาและมีการนำแกนนำของชุมชนบ้านขุดช้างไปศึกษาดูงานเรื่องร้านค้าศูนย์บาทณกองพันฐานช่างที่8ค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากการไปศึกษาดูงานแล้วได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดโดยมีนายอำนวยก่อร่มประธานกรรมการชุมชนบ้านขุดช้างเป็นประธานกรรมการร้านค้าศูนย์บาทเพื่อดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจกับครัวเรือนร้านค้าประกอบการต่างๆในชุมชนบ้านขุดช้างพร้อมทั้งมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลหล่มเก่าคณะกรรมการชุมชนและครัวเรือนร้านค้าประกอบการเรื่องการคัดแยกขยะเมื่อทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและเมื่อวันที่9สิงหาคม2559นายชาญชัยศรศรีวิชัยในอำเภอหล่มเก่าพร้อมด้วยนางวาสนาธิวรานิตินายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่าร่วมกันทำบุญเปิดป้ายร้านค้าศูนย์บาทประชารัฐทั้งนี้ทางชุมชนกุดช้างได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจึงได้ดำเนินการจัดสร้างโรงเรือนขยะรีไซเคิลประชารัฐเพื่อเป็นสถานที่เก็บขยะรีไซเคิลที่เหมาะสมและจัดซื้อรถยนต์นำขยะรีไซเคิลที่ประชาชนนำมาแลกซื้อสินค้าไปขายยังร้านรับซื้อของเก่าซึ่งจะทำให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้นซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่กิจกรรมด้านการผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการตลาดส่งผลทำให้ชุมชนพัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไป